ค่ะนักเรียนอาจารย์นุชนาถอิ่มใจดีนะคะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่4นะคะสำหรับวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่อง comparison นะคะจริงๆวันนี้ครูจะเตรียมไว้ด้วยกัน3เรื่องสำหรับเรื่องแรกในวันนี้คือเรื่อง comparison ส่วนเรื่องที่2และ3จะต่อกันในชั่วโมงที่2หลังจากที่นักเรียนพักเที่ยงแล้วนะคะเรื่องแรก comparison เนี่ยจะยาวหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็ชั่วโมงเดียวเนี่ยแทบจะไม่พอเอาเป็นว่านักเรียนจะต้องตั้งใจอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ารายละเอียดจะเยอะมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับ comparison ใช่ไหมคะเทคนิคการเรียนรู้ของครูก็คือที่จะให้นักเรียนได้นำไปใช้ถ้าคิดว่าเหมาะกับตัวแต่ละคนเนาะก็คือ comparison เนี่ยมันแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรแต่ละคำแต่ละเรื่องที่เราเรียนมีความหมายว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแล้วก็จะได้นำไปใช้อย่างลึกซึ้งอย่างเข้าใจถี่ถ้วนแล้วก็ครอบคลุมถึงวิธีการใช้ของมันเนาะทีนี้ comparison หมายถึงอะไร comparison คือการเปรียบเทียบนะคะคือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรบ้างเราไปดูว่าทั่วไปแล้วเนี่ยที่เราพูดกันภาษาเราเนี่ยเราเปรียบเทียบอะไรบ้างเปรียบเทียบถึงคุณลักษณะถึงอาการนะคะเปรียบเทียบกันยังไงคือคนเราก็จะเปรียบเทียบกันว่าใครมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันหรือว่าด้อยกว่ากันหรือว่าเยี่ยมที่สุดเจ๋งที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะทีนี้เรามาดูความหมายที่ครูให้ไว้ comparison ก็คือการเปรียบเทียบคุณลักษณะอาการว่าเท่ากันมากกว่าน้อยกว่าหรือมากที่สุดน้อยที่สุดนักเรียนดูตามครูแล้วก็ฟังครูแจกแจงทีละขั้นทีละเรื่องนะคะcomparison คือการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรบ้างเปรียบเทียบคุณลักษณะคุณสมบัตินะทีนี้ในภาษาอังกฤษนั้นเขาใช้คำอะไรในการเปรียบเทียบคุณลักษณะคุณสมบัตินี้คำนั้นก็คือคำคุณศัพท์หรือว่า adjective นั่นเองเพราะว่าคำคุณศัพท์หรือ adjective นี้ใช่ไหมคะเราจะต้องใช้มันตามหลังประธานเพื่อขยายประธานบ่งบอกคุณลักษณะคุณสมบัติของประธานใช่ไหมคะต่อไปคำต่อไปที่ใช้ในการเปรียบเทียบก็คือคำที่บอกอากับกริยาอาการคำที่ขยายว่ากริยาอาการนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีเท่ากันคำเหล่านั้นที่นำมาใช้เปรียบเทียบคือคำกริยาวิเศษใช่ไหมคะคำกริยาวิเศษทำหน้าที่ขยายกริยาอีกทีนี้เมื่อนำมาใช้เปรียบเทียบว่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันเท่ากันหรือเจ๋งที่สุดอะไรนี้เราก็ใช้คำที่ทำหน้าที่ขยายกริยาหรือกริยาวิเศษนี่แหละมาเปรียบเทียบนะคะต่อไปการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอย่างไรบ้างเปรียบเทียบว่าเท่ากันว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือว่ามากที่สุดน้อยที่สุดทีนี้เปรียบเทียบว่าเท่ากันภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า positive นะคะเปรียบเทียบว่ามากกว่าน้อยกว่าก็ใช้คำว่า comparative ส่วนมากที่สุดน้อยที่สุดก็ใช้คำว่า superlative ถ้านักเรียนเปิดดิกชันนารีก็คือคำเหล่านี้ก็จะมีความหมายตรงกับที่ครูให้ไว้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาใช้ในการตั้งชื่อเป็นชื่อในการเปรียบเทียบเป็นหัวข้อในการเรียกว่าเปรียบเทียบเรียกเปรียบเทียบว่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันมากที่สุดหรือน้อยที่สุดหรือเท่ากันนะคะเอาล่ะถ้านักเรียนที่กำลังนั่งเรียนอยู่ก็ให้จดบันทึกตรงส่วนนี้ลงไปนะคะต่อไปเรามาดูมาเริ่มถึงการเปรียบเทียบในขั้นตอนที่พื้นๆก่อนง่ายๆก่อนนั่นก็คือการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันหรือ positive เป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะพอครูอ่านว่าคุณลักษณะหรือพูดว่าคุณลักษณะเปรียบเทียบคุณลักษณะนักเรียนต้องจินตนาการทันทีว่าอ๋อหมายถึงการนำคำคุณศัพท์หรือ adjective ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูต่อว่าโครงสร้างประโยคในการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเขาใช้ว่ายังไงเรามาทำความเข้าใจให้ตัวเองระลึกอยู่เสมอก่อนว่า
ในเรื่องนี้ใช้การเปรียบเป็นเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยมันหมายถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะหรือคำคุณศัพท์กับอาการหรือคำกริยาวิเศษนะคะเปรียบเทียบกัน2คำเท่านั้นเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษทีนี้การเปรียบเทียบขั้นเท่ากันเป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะอาการระหว่างนามในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างก็คือคำนามประเภทคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะเปรียบเทียบระหว่างนามที่1กับนามที่2ว่ามีความเท่าเทียมกันนามที่1กับนามที่2เปรียบเทียบกันว่าเท่าเทียมกันทีนี้เราไปดูโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบคุณลักษณะขั้นเท่ากันก่อนการเปรียบเทียบคุณลักษณะโดยใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบนี้ในขั้นเท่ากันนี้เรามาดูที่ประโยคง่ายๆก่อนนั่นก็คือประโยคบอกเล่าโครงสร้างประโยคในการเปรียบเทียบในประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วยประธานหรือครูใช้คำว่านามที่หนึ่งเนี่ยนะคะเพราะในการเปรียบเทียบต้องมีอย่างน้อยก็คือฉันกับเธอละใช่ไหมคะนามที่หนึ่งกับนามที่สองละมาเปรียบเทียบกันฉันดีกว่าเธอฉันด้อยกว่าเธอใช่ไหมคะทีนี้นามที่หนึ่งนี่คือฉันเนี่ยนะนามที่หนึ่งเนี่ยนะคะเธอนี่คือนามที่สองนี่ก็คือสองคนเนี้ยมาเปรียบเทียบกันว่าใครว่าลักษณะอันนี้คือขั้นเท่ากันใช่ไหมคะว่าลักษณะของทั้งสองเนี่ยมีความเหมือนกันมีความเท่าเทียมกันนะคะทีนี้ดูโครงสร้างประโยคนาวหนึ่งนาวที่หนึ่งนามที่หนึ่งตามด้วย verb to be หรือ linking verb ตามด้วย as adjective แล้วก็ as t ตามด้วยนามที่สองตอนนี้ครูจะอธิบายถึงหน้าที่โครงสร้างประโยคแบบไล่ลำดับให้นักเรียนลองตัดเรื่องการเปรียบเทียบออกไปก่อนตอนนี้เรามาดูกันถึงโครงสร้างประโยคเบื้องต้นก่อนก็คือปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างประโยคเนี่ยมันจะต้องมีประธานหรือในที่นี้ก็คือนามที่หนึ่งใช่ไหมคะเราต้องการบอกว่าประธานมีคุณลักษณะอย่างไรแล้วก็ต้องตามด้วย verb to be หรือ linking verb ใช่ไหมคะตามด้วย verb to be หรือ linking verb แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์มีเพียงเท่านี้มีเพียง3ส่วนนี้เราก็จะรู้ว่าประธานมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติอย่างไรแต่เมื่อต้องการเปรียบเทียบกับนามที่2ว่ามีความเท่าเทียมกันให้นักเรียนยก as เนี่ยคำว่า as เนี่ยมาวางไว้ทั้งหน้าทั้งหลังของคำคุณศัพท์นั้นเลยอันนี้ครูสอนเทคนิคในการเขียนประโยคหรือว่าต่อไปนักเรียนอยากพูดอยากแจกแจงอะไรว่านามที่1กับนามที่2หรือนาม2สิ่งเนี่ยมีความเท่าเทียมกันเหมือนกันเนี่ยก็ให้นึกถึงคำครูคือไล่ประโยคก่อนประโยคแรกโครงสร้างเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีประธานหรือนามที่1ตามด้วย verb to be หรือ linking verb ตามด้วยคำคุณศัพท์บ่งบอกว่านามที่1นั้นมีคุณลักษณะอย่างไรเมื่อต้องการบอกว่านามที่1นั้นมีคุณลักษณะที่เท่าเทียมกับนามที่2ให้ใส่ as ไว้หน้าและหลังคำคุณศัพท์ตามด้วยนามที่2นะคะอันนี้เป็นเทคนิคเสริมไปแต่ครูไม่ได้พิมพ์ลงไปนะคือแจกแจงนักเรียนได้รู้ถึงโครงสร้างประโยคเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยมาไล่มาถึงการ เขียนโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ก็แค่ง่ายๆอ่ะเมื่อต้องการบอกว่ามันเท่าเทียมกันก็แค่วาง as ข้างหน้าและ as ข้างหลังตามด้วยนามอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองต่อไปมาดูอีกประโยคนึงเมื่อมันเป็นประโยคปฏิเสธแน่ล่ะปฏิเสธก็ต้องมีคำว่าไม่ภาษาอังกฤษก็คือใส่ not เข้าไปตัวนึงหลัง verb to beเพียงเท่านี้เองนะคะก็จะกลายเป็นโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบคำคุณศัพท์หรือเปรียบเทียบลักษณะขั้นเท่ากันในรูปประโยคปฏิเสธนะคะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกก่อนที่จะไปดูทั้งประโยคให้นักเรียนลองพิจารณาคำที่ครูพิมพ์ตัวหนาแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้นี้นี่ก็คือส่วนที่เป็น verb to be เป็น linking verb นะคะ
แน่ละเรียนภาษาอังกฤษน้อยไม่ว่าจะเรื่อง tense หรือว่าเรื่องโครงสร้างประโยคอื่นๆนักเรียนต้องจดจำให้ได้ว่าประโยคแต่ละประเภทนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างต้องใช้อะไรวางตรงไหนในการเปรียบเทียบครูจะเน้นให้นักเรียน เห็นถึงตำแหน่งของ verb to be หรือว่าพวก linking verb ในการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นะคะนี่ประธานหรือนามที่หนึ่ง the special suitcase นี่คือประธานหรือนามที่หนึ่งตามด้วย verb to be ตามด้วยคำคุณศัพท์ expansive ถ้าแค่นี้ก่อนถ้าแค่ the special suitcase is expensive ถ้าเพียงแค่นี้จะบอกว่ากระเป๋าเดินทางใบนี้แพงมากนะกระเป๋าเดินทางที่สวยงามใบนี้แพงมากนะคะทีนี้ต้องการเปรียบเทียบมันแพงเท่ากับรถคันนึงเลยนะโอ้โหเวอร์มากเนาะเราทำไงครูสอนเทคนิคไปว่าใส่ s หน้า s หลังไว้ระหว่างคำคุณศัพท์และตามด้วยนามที่2ในที่นี้ก็คือคำว่าอาคารไม่ซับซ้อนเนาะฟังทีอีกทีหนึ่งนามหนึ่งก็คือ the special suitcase ตามด้วยส่วนที่เป็นกริยาหลักมีบทบาทสำคัญในประโยคเปรียบเทียบนี้ในประโยคเปรียบเทียบคำคุณศัพท์หรือคุณลักษณะนี้ก็คือส่วนที่เป็น verb to be หรือ linking verb ตามด้วย as adjective และ as อีกทีหนึ่งตามด้วยนามที่2นี่คือโครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบคุณลักษณะขั้นเท่ากันมาดูอีกประโยคหนึ่ง The four-wheel bicycle is not as buggy as the regular bicycle นามที่1อยู่ไหน The four-wheel bicycle นามที่2อยู่ไหนอยู่ท้ายประโยค A regular bicycleรถจักรยานชนิดพกพากับรถจักรยานทั่วๆไปที่ต้องจอดมี2ล้อนะคะพับไม่ได้นะ regular หรือ bicycle เนี่ยนะคะทีนี้ต้องการเปรียบเทียบว่านาม1กับนาม2นี้ใหญ่ไม่เท่ากันละคำว่า bulky นี่นะคะมันแปลว่าใหญ่เถอะทะแน่ล่ะถ้านึกถึงเรื่องจริงเนาะเราตัดเรื่องตอนนี้เราเรียนเรื่องการประโยคเปรียบเทียบจะตัดไปเลยตอนนี้เรามานึกถึงความเป็นจริงสิคำว่า four up bicycle หรือรถจักรยานแบบพกพาจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบเล็กกระทัดรัดกว่าใช่ไหมกว่า regular bicycle หรือรถจักรยานทั่วไปใช่ไหมคะทีนี้ต้องการบอกว่ามันใหญ่ไม่เท่ากันนึกถึงโครงสร้างภาษาอังกฤษเลยนึกถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะหรือคุณศัพท์เลยมันก็แค่มีนามที่หนึ่งตามด้วย verb to be หรือ linking verb ตามด้วย asadjective หรือ as แล้วก็ as อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยนามที่สองใส่ลงไป the fold up bicycle ตามด้วย is the fold up bicycle เป็นนามเอกพจน์ตามด้วย is ก็คือส่วนที่เป็น verb to be นี้ตรงนี้ตามด้วย not บอกว่าไม่เท่าละทีนี้บอกว่าไม่เท่าต้องตามด้วย not not นี้ต้องวางหลัง verb to be นะคะบอกว่าไม่ใช่ไม่เป็นไม่ได้ใหญ่เท่าต้องเป็น verb to be ตามด้วย not แล้วก็ส่วนที่บ่งบอกว่าต้องการเปรียบเทียบคุณลักษณะว่าเท่ากันหรือไม่เท่าก็คือต้องมีคำคุณศัพท์ s หน้า s หลังตามด้วยนามที่2อันนี้ครูพยายามแจกแจงถึงโครงสร้างประโยคนะคะถ้านักเรียนตั้งใจฟังตามอย่างมีสมาธิเราก็จะเข้าใจไปด้วยกันแล้วก็นึกถึงการเขียนประโยคคือเราต้องมองพื้นก่อนมองไปที่เบื้องต้นก่อนว่าเดิมทีเนี่ยโครงสร้างประโยคง่ายๆเนี่ย